ฟิล์มนั่นแสงอะไรอ่ะแสงอะไรหันไปมองดูดิเฮ้ยพี่ฟิล์มนั่นมันแสงแดงๆเหมือนที่เราจะได้สวนมะพร้าวดิจริงตีสามแล้วเนี่ยฮะตีสามฟิวตื่นแล้วตีสามแล้วเนี่ยฟิวตื่นฟิวมีอะไรฟิวหนูง่วงฟิวนี่ตีสามแล้วนะแม่เป็นไงบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปเอาโทรศัพท์ไปห้องแม่กันพี่ฟิวก็ไปเอาเองสิหนูง่วงนอนนะหนูจะนอนฟิวจะให้พี่ไปคนเดียวได้ไงพี่กลัวฟิวไปกับพี่ดิคนจะนอนหน่อยฟิล์มวุ่นวายเอ้าไหนบอกจะไปดูด้วยกันไงฟิลไปกับพี่เหอะพี่ไปคนเดียวไม่ได้พี่กลัวแล้วถ้าแม่เป็นกระสือขึ้นมาจริงแล้วแม่จับพี่กินทำไงอะฮะแม่เป็นกระสือเหรอพี่ฟิล์มหนูลืมไหมอะว่าพี่ฟิล์มเอาโทรศัพท์ไปซ่อนห้องแม่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแม่เป็นกระสือหรือเปล่าไปฟิลพี่ก็อยากรู้ย่องย่องมานะอย่าเสียงดังมาดูไหนฟิวอันนี้หรือเปล่าอ่ะเครื่องพี่ฟิมอัดได้เกือบ2ชั่วโมงเลยเหรอก็ใช่นะสิฟิวไหนมาดูซิ2ชั่วโมงแม่ทำอะไรบ้างเนี่ยอันนี้แม่นอนอยู่อ่ะก่อนเลยดีกว่าพี่ฟิมชั่วโมงแรกแม่ไม่เห็นทำอะไรเลยอ่ะนอกจากนอนไหนเดี๋ยวพี่เลื่อนให้เฮ้ยฟิวนี่แม่ทำไรอ่ะจับหัวจับคอเฮ้ยฟิวแม่ลุกอ่ะเฮ้ยอ้าวพี่ฟิล์มแม่เหมือนจะถอดหัวออกเลยอ่ะจริงฟิวแม่ทำท่าอย่างเงี้ยเฮ้ยฟิวนี่แม่จะเอาออกแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยอ้าวทำไมเครื่องดับอ่ะพี่ฟิล์มสงสัยแม่เต็มมาดิฟิวก็อัดสนานเลยทั้ง2ชั่วโมงเนี่ยแล้วมันเต็มมาเลยตอนนี้เนี่ยแม่กำลังจะถอดออกมาเลยหรือว่าแม่จะเป็นกระสือจริงๆอ่ะพี่ฟิล์มพี่ก็ไม่รู้ว่าฟิวก็เครื่องมันดับก่อนแล้วไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนอกจากแม่ทำท่าอย่างเงี้ยพี่ฟิล์มกระสืออ่ะมันมีไส้กับมีหัวใช่ไหมแบบเนี้ยแปลว่าแม่ต้องถอดหัวออกมาแน่ๆเลยแล้วแม่ก็จะเหลือแต่ร่างอ่ะเหรอใช่พี่ฟิล์มถ้าแม่เป็นกระสือจริงๆพวกเราจะทำยังไงอ่ะมีแม่เป็นกระสือแบบเนี้ยจริงฟิล์มพี่เริ่มกลัวแล้วเนี่ยทำไงดีล่ะเนี่ยแล้วแม่ดันมาเต็มตอนแม่กำลังถอดหัวเลยอ่ะไม่งั้นนะเห็นจ่าแล้วเนี่ยว่าแม่ถอดหัวอยู่จริงจริงพี่ฟิล์มถ้าแม่เราเป็นกระสือจริงๆจะทำยังไงอ่ะบอกคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเขาว่ารังเกียจเราจริงฟิลทำไงดีอ่ะเราจะเป็นครอบครัวกระสือจริงเหรอโอ้ฟิลแล้วพี่อ่านมาที่พี่บอกอ่ะว่ากระสือก่อนตายเขาจะสืบทอดทายาทจริงด้วยแล้วแบบนี้จะทำยังไงอ่ะเขาจะได้เป็นอ่ะพี่ก็ไม่อยากเป็นนะฟิวหนูก็ไม่อยากเป็นเฮ้ยแล้วแบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงอ่ะพี่ฟิล์มนั่นน่ะสิฟิวนี่เรื่องใหญ่เลยนะพี่จริงอ่ะหนูไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ากระสือมีจริงถ้าหนูไม่เห็นตอนที่แม่กำลังดึงหัวออกมานะหนูก็ไม่เชื่อหรอกอ
ี่ฟิล์มนั่นแสงอะไรอ่ะแสงอะไรหันไปมองดูดิเฮ้ยพี่ฟิล์มนั่นมันแสงแดงๆเหมือนที่เราจะได้สวนมะพร้าวนี่จริงพี่ก็ว่าอยู่มันคุ้นๆน่ะลอยไปลอยมาหรือว่ากระสือเฮ้ยพี่ก็ยังไม่มั่นใจนะฟิล์มพี่ก็ยังมองไม่ค่อยชัดอ่ะแต่มันเหมือนนะกระสือได้เลยพี่ฟิล์มตอนนั้นน่ะดูดิลอยไปลอยมาแต่ถ้ากระสือคือแม่เมื่อกี้เราเห็นแม่นอนอยู่เลยนะพี่ฟิล์มอย่าบอกนะว่ากระสือตัวนั้นอ่ะเป็นแม่เราเฮ้ยฟิล์มแต่เมื่อกี้เราเพิ่งออกจากห้องนอนแม่นะเห็นแม่นอนอยู่เลยพี่หวังว่านะคงไม่ใช่แม่แล้วหรอกกระสือแถวนี้มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอพี่ก็ไม่รู้อ่ะพี่ฟิล์มหนูกลัวนะเนี่ยกระสือเยอะขนาดนี้จริงพี่ฟิล์มแล้วเราจะหาวิธีป้องกันตัวจากกระสือยังไงอ่ะเอาก็หยิบโทรศัพท์มาหาสิเอาพี่ฟิล์มหาเร็วๆๆๆเดี๋ยวพี่หาเว็บก่อนนะฟิล์มพี่ฟิล์มมีวิธีไหนบ้างหนูกลัวพี่กำลังหาอยู่ฟิล์มมีไหนบ้างเลื่อนแป๊บนึงนะวิธีป้องกันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงฟิล์มพี่เจอวิธีป้องกันตัวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ปลูกต้นที่มีหนามนะฟิลปลูกไว้รอบบ้านเลยเวลากระสือลอยมามันจะมีไส้ใช่ไหมไส้มันก็จะเกี่ยวกับหนามที่เราบอกว่าวางไว้ไงมันก็จะเจ็บแล้วมันก็จะลอยกลับไปไม่รู้เหมือนกันนะพี่ฟิล์มแต่ว่าถ้าสมมติเรามีของที่มันเป็นหนามใช่ไหมแล้วเอามาวางไว้แถวๆหน้าต่างเนี่ยเราก็น่าจะไม่เป็นไรนะพี่ฟิล์มเอาเป็นเหมือนไม้เรือแล้วกันฟิลจะได้เอามาเกาะนี่ไมยาลาบต้นแข็งแรงนี่หุยอันนี้น้องฟิลเคยเห็นหนามยาวมากต้นนี้ก็ได้เหมือนกันนะพี่ฟิล์มถ้ากระสือลอยมาโดนใช่ไหมมันก็จะเจ็บแล้วมันก็จะบินกลับไปจริงด้วยฟิล์มเรามาดูต้นอื่นด้วยไหมเอาไว้หลายต้นก็ไม่เสียหายเลยนะฟิล์มพี่ไม่อยากเชื่อเลยว่าแถวบ้านเราจะมีกระสือด้วยอ่ะใช่พี่ฟิล์มนี่ปี2022แล้วนะใช่พี่ฟิล์มที่เราบอกว่าแม่เป็นกระสืออ่ะตอนที่เราไปเอาโทรศัพท์เราก็ยังเห็นแม่นอนอยู่เลยนะแล้วนั่นจะเป็นแม่ได้ไงอ่ะถูกไหมก็ถูกนะฟิล์มพี่ว่านะเพื่อความชัวร์แล้วเข้าไปดูห้องแม่อีกรอบไหมก็ดีนะพี่ฟิล์มถ้าแม่ยังนอนอยู่แปลว่ากระสือตัวที่ลอยมาเมื่อกี้ไม่ใช่แม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นแม่พี่ว่าลอยกลับไปที่ห้องไม่ทันหรอกไปพี่ฟิล์มไปห้องแม่อีกรอบกันไปเบาๆเดี๋ยวแม่เตือนพี่ฟิล์มแม่มาอยู่บนเตียงเอ้าแล้วแม่ไปไหนอ่ะหนูไม่รู้จริงด้วยพี่ฟิล์มแล้วแม่หายไปไหนอ่ะแล้วพี่จะรู้ไหมเนี่ยพี่ก็อยู่กับฟิวเนี่ยแม่ไม่อยู่แล้วแม่หายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้แม่นอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฟิวห้องนู้นมีไหมอ่ะไม่มีหรอกแม่จะไปทำอะไรตรงนั้นล่ะแล้วแม่ไม่อยู่แล้วแม่หายไปไหนอ่ะพี่ฟิวฟิวถ้าแม่เป็นกระสือใช่ไหมพี่เคยดูมาเขาบอกว่าถ้ากระสือจะถอดหัวมันก็ต้องทิ้งร่างไว้นะแต่เนี่ยตัวแม่ก็ไม่อยู่นะฟิวหรือว่าแม่ไปแอบถอดหัวที่อื่นเพราะกลัวเรารู้อะพี่ฟิล์มเฮ้ยที่ฟิลพูดก็มีเหตุผลนะงี้เราจะทำไงดีอะพี่ฟิล์มหนูกลัวแล้วว่าทำไงดีอะพี่ก็กลัวเหมือนกันนะพี่ไม่อยากให้แม่เป็นกระสือจริงๆอะเนี่ยอย่าบอกนะว่าผีกระสือตัวเมื่อกี้ก็คือแม่อะฟิลหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าแม่ไปแอบถอดหัวที่อื่นแล้วไปหาของกินอะเพราะเนี่ยจะตีสี่แล้วนะพี่ฟิล์มหนูกลัวอ้าวพี่ฟิล์มมาทำไรห้องแม่นี่จะตีสี่ยังไม่นอนกันอยู่เหรอลูกเป็นอะไรลูกทำไมต้องตกใจขนาดนั้นอย่างกับเห็ดผีทำไมดีฟิล์มเปล่าค่ะแม่พอดีฟิล์มกับฟิวนอนไม่หลับค่ะใช่ค่ะแม่ไม่มีอะไรค่ะนอนไม่หลับงั้นคืนนี้นอนกับแม่แล้วกันเนาะไปขึ้นไปนอนลูกไปนี่ก็จะสว่างแล้วคืนนี้นอนกับแม่แล้วกันไปนอนสักแป๊บนึงก็อย่างนี้ไปลูกไปขึ้นไปไม่ไปอย่าบอกนะไปแอบเล่นเกมกันนี่จะเช้าแล้วนะไม่ยอมนอนเปล่าค่ะแม่แค่พวกเรานอนไม่หลับอะค่ะใช่แม่พิวอย่าไปดิอย่าไปสองคนนี้ทำตัวมีพิรุธมีอะไรบอกแม่ได้นะลูกโอ้ยฟิล์มบอกแม่สิหนูไม่กล้าพูดหรอกบอกอะไรลองฟิล์มก็บอกดิฟิล์มนั่นแหละโอ้ยฟิล์มแม่จะถอดหัวอีกแล้วแม่โอ้ยเป็นไรอะฟิล์มฟิลแม่จะทำไรอะฟิลกลัวใช่แม่หนูกลัวเนี่ยเฮ้ย
จะกลัวแม่ทำไมแม่แค่ปวดคอเฉยๆแล้วทำไมแม่ต้องทำท่าดึงคอด้วยอ่ะนั่นน่ะสิดูดึงแรงมากเลยนะน่ะเออไม่ต้องรู้หรอกโอ้ยปวดมากเลยนอนเถอะพี่ฟิมแม่จะทอดหัวแม่หนูกลัวพี่ก็ไม่รู้แต่พี่นอนข้างแม่พี่ก็หันไปดูไม่อย่าไปอย่าไปเลยลูกนี่ก็จะสว่างละอยากกินซอยจุจริงๆเลยฟิมฟิวมีอะไรอีกอะแม่นี่ใกล้สว่างแล้วอะแม่อยากกินซอยจุอะลูกซอยจุคืออะไรอะแม่ก็เนื้อวัวสดไงลูกตับเนื้อวัวสดเนี้ยแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มแบบขมๆหน่อยโอ้โหอร่อยมากเลยนะลูกดิบๆแล้วแม่แม่จะกินของสดอีกแล้วเหรอไม่ไหวอะแม่พวกหนูกินไม่ลงหรอกแม่แม่จะกินอีกแล้วเหรอทำไมอะฟิล์มฟิล์มก็แม่อยากกินน่ะกินเป็นเพื่อนแม่หน่อยสิแม่จะมาชวนหนูกับพี่ฟิล์มกินของสดๆดิบๆทำไมอ่ะเมื่อก่อนแม่ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะทำไมช่วงนี้แม่ทำตัวแปลกๆอ่ะใช่แม่อยากกินของแบบนี้บ่อยจังก็แค่แม่อยากกินอ่ะมันผิดตรงไหนอ่ะลูกพี่ฟิล์มแม่ลูกปากด้วยไม่ไหวแล้วแม่ฟิล์มพี่ขอนอกกันนะเป็นอะไรเนี่ยสองคนเนี่ยทำตัวแปลกๆว่าแต่เรารีบนอนดีกว่าเช้ามาจะได้ไปซื้อเนื้อสดที่ตลาดชวนเลยพี่ฟิล์มแม่จะกินของสดอีกแล้วจริงด้วยฟิล์มแถมชวนเราอีกต่างหากไม่ไหวแล้วฟิล์มคืนนี้พี่ไม่กล้านอนแน่เลยกลัวตื่นมาแล้วเป็นกระสือแบบแม่หนูก็เหมือนกันงั้นเราไม่ต้องนอนหรอกนะพี่ฟิล์มรอตอนเช้าก่อนแล้วค่อยกลับห้องก็ได้ฟิล์มเราจะไปนอนฟิวนอนข้างแม่อ่ะหนูก็กลัวเป็นนะแย่แล้วพี่ฟิวทำไมเราต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเนี่ยนั่นน่ะสิฟิวนี่ก็เช้าแล้วรีบไปตลาดดีกว่าจะได้เนื้อสดๆเฮ้ยอยากกินฟิวนี่เช้าแล้วอ่ะกระสือไม่ออกมาแล้วแล้วแม่ก็ออกไปซื้อข้าวได้พี่ว่าเรารอดแล้วมึงเราปลอดภัยแล้วไปกลับห้องดีกว่าไม่อยู่แล้วไม่ไหวอยู่ด้วยกันตั้งนานเธอแม่อยู่หน้าห้องเฮ้ยฟิวอะไรฟิวมีผีเหรอฟิวอะไรเป็นหรือเปล่าเนี่ยฟิวทำไมตาค้ำแบบนี้อ่ะหนูเหรอพี่ฟิล์มก็ใช่นะสิตาเนี่ยนะค้ำใช่เหรอก็ใช่นะสิสงสัยเราจะไม่ได้นอนอ่ะตาเลยค้ำพี่ฟิล์มก็เหมือนกันขอบตาดำมากเลยอ่ะฟิลตาพี่ก็ค้ำเหรอนี่แค่คืนเดียวนะที่เราไม่ได้นอนอ่ะแต่ถ้าเราไม่ได้นอนอีกหลายวันอ่ะจะเป็นยังไงเนี่ยคงจะแย่เลยอ่ะพี่ฟิล์มเซรั่มสกินแคร์ต่างๆก็น่าจะเอาไม่อยู่ไปกันฟิลรีบกลับห้องกันดีกว่าพี่ฟิล์มรอหนูเกินเป็นไม่เหงื่อเลยเบาๆนะ